รุ่งอรุณทราเวลครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่บริเวณปากน้ำตะโกนะครับอยู่ด้านหน้าของรุ่งอรุณรีสอร์ทนะครับวันนี้เราจะไปอินสเปคชั่นหรือว่าเราจะไปสำรวจเส้นทางการเดินทางกันด้วยกัน3เกาะนะครับเกาะแรกเราจะไปที่เกาะครามนะครับอยู่บริเวณด้านนู้นนะครับเกาะครามจะเป็นเกาะที่มีไฮไลท์ตรงที่ว่าจะมีหอยมือเสือเยอะแยะมากมายซึ่งชาวประมงและก็ชาวบ้านแถบนี้เนี่ยก็ช่วยกันรักษาไว้นะครับแล้วก็หลังจากเกาะครามแล้วเราจะเดินทางไปที่เกาะรางประทัดซึ่งบริเวณเกาะรางประทัดจะมีปะการังตัวอ่อนหลากหลายสีสันแล้วก็มีปลาหลากหลายสีสันเยอะแยะมากมายเลยครับเราจะไปดูกันวันนี้นะฮะแล้วก็เกาะสุดท้ายเราจะไปเดินทางไปที่เกาะพร้าวนะครับเกาะพร้าวเนี่ยจะเป็นเกาะสัมปทานรังนกนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ไปดูเกี่ยวกับรังนกเราจะไม่ไปรบกวนนกแต่ว่าเราจะไปดำน้ำบริเวณหน้าชายหาดของเกาะพร้าวนะครับซึ่งบริเวณนั้นจะมีปะการังหลากสีมากมายแล้วครับเห็นเขาบอกว่าเป็นปะการังเจ็ดสีวันนี้เราจะไปดูกันครับว่าเจ็ดสีจริงหรือเปล่าครับ